แล้วก็จะตื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือสวดมนต์ช่วงประมาณ4:00 เนาะและนั่งสมาธิ3:00 เพื่อพระอาจารย์ตื่นแล้วทำสมาธินะคะแล้วก็ไปสวดมนต์ตอนประมาณ4:00 นะคะเสร็จตอน5:00แล้วก็มาเก็บกวาดแล้วก็ประมาณ6:00เช้าก็ออกบิณฑบาตนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกุฏิรับรองนะคะเป็นกุฏิรับรองพระอคันตุกะนะที่มาเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวแล้วก็ต้องการเข้ามาพักนะคะก็จะมาพักที่นี่นะคะเป็นที่รับรองของพระอคันตุกะพระมหาเถระนะคะที่เดินทางมาจากทางไกลนะคะก็สามารถที่จะมาพักที่นี่ได้นะคะเนาะอันนี้เป็นกุฏิของพระอาจารย์หมดเลยนะคะเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ดังนั้นผู้ชายเวลาโตขึ้นอายุประมาณ20 ปีก็จะบวชเป็นพระนะคะก็จะมาอยู่ในถ้าจะมาอยู่ที่นี่ก็จะอยู่เป็นกุฏิเป็นหลังเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอยากบวชเป็นแม่ชีนะคะใส่ชุดสีขาวก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะเป็นฝั่งของผู้หญิงนั่นเองนะคะตรงนี้จะเป็นสวนเป็นสวนอะไรเอ่ยตรงนี้จะเป็นสวนเรียกว่าสวนพุทธเกษตรของวัดป่าโยธา